ล่ะคุณผู้ชมพบกับผมนะฮะเอ็กเพอร์เซียครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำเควสในดัน135สีส้มก็คือไอ้ไข่สีส้มอันเนี้ยนี่ก็เดี๋ยวมาดูเลยครับว่าเดินเควสตรงไหนบ้างอะไรยังไงก็ใครไม่เข้าใจอะไรก็เดี๋ยวพิมพ์ถามในคอมเมนต์ได้เลยครับผมเริ่มแรกเราเข้าดันมาแล้วนะฮะก็นี่เลยคุยให้ NPC ตัวนี้เลยคุยไปแล้วเราจะได้ไอ้ตัวนี้มาเควสของเควสโทเค็นฮะเห็นไหมฮะเราจะได้ตัวนี้มาก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วก็เข้ามาตีบอสเลยฮะอันนี้ผมเข้ามาเล่นในเซิร์ฟสกอร์ปิโอทำให้ดูฮะพอดีตัวเซิร์ฟเวอร์โกผมมันบางเล่นวิฮะก็เลยอาจจะเควสไวไปนิดนึงนะฮะตัวนี้ไม่ค่อยมีของเลยแล้วผมเลิกเล่นไป5ปี6ปีก่อนแล้วก็เพิ่งกลับมาเล่นตอนที่เขาโอนย้ายกลับมาเนี่ยดูยศ10ปีแต่เวล171นะพอตีเสร็จแล้วก็เปิดกล่องทำสบายแล้วก็ลงไปข้างล่างวิ่งไปเลยเข้าวาร์ปฮะทีนี้พอเข้าวาร์ปมาแล้วให้เรามาที่กอบลินตัวนี้นะฮะวิ่งตรงมาเลยก่อนกดปุ๊บ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 ไปลุยกันแล้วก็ย้อนกลับมานะย้อนกลับมาหันหลังตรงเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าบันไดตรงนี้ก่อนกลับวาร์ปนะฮะก็คือไม่ดิพอเลี้ยวซ้ายขึ้นบันไดมาแล้วกดที่หีบเสร็จแล้วกลับไปที่ตัวแท่นตรงนี้นะฮะคือมันจะอยู่ละแวกเดียวกันหมดเลยก็คือพอกดหีบเสร็จแล้วมากดแท่นตรงนี้เสร็จก็กดกอบลินอีกทีหนึ่งเราจะได้โทเค็นมาอีกอันหนึ่งเห็นไหมฮะคนละชื่อกันก็คือพอเราเข้าวาร์ปมาใช่ป่ะเราวิ่งตรงมาตรงนี้กอบลินนี่ก่อนกอบลินปุ๊บคุยเสร็จกลับมาตรงขึ้นมาได้ตรงนี้กลับมาคุยที่หีบเสร็จวิ่งกลับมาเลี้ยวขวาคุยที่แท่นคุยที่กอบลินจะได้โทเค็นที่2มาฮะพอเราคุยเสร็จแล้วได้ที่2มาแล้วเราก็เข้าไปด้านไหนจะมีบอสตัวต้นไม้อยู่ฮะนี่ไงตีบอสตัวเนี้ยตีไปเรื่อยๆตีจนมันจะตายฮะจริงๆเควสไม่ซับซ้อนนะครับบอสมันชอบหายตัวเนี่ยมันชอบมุดตีไม่ได้ป่ะอ๋อโอ้โตีไปเรื่อยครับมันจะมุดไงถ้าเราทำดาเมจใส่มันช้ามันจะมุดประมาณหนึ่งแล้วก็มันก็จะไปเกิดมันจะสุ่มเกิดแต่ละที่นะฮะหลังจากฆ่าบอสเสร็จแล้วให้เราไปวิ่งตามทางไปเลยตรงนี้ฮะวิ่งไปมอนไอพวกกิ้งนี่ค่อนข้างโหดนะฮะเสร็จแล้วให้เราก็วิ่งตรงเข้ามาคุยกับวินตัวนี้เลยครับกดไปเลยกดจะได้โทเค็นที่3มาเห็นไหมได้เรา3อันนะคือบอสตรงนี้บอกไว้ก่อนว่ามันจะตีค่อนข้างแรงนะฮะให้สมาชิกทุกคนลงมาอยู่ด้วยกันนะมันจะแชร์ดาเมจครับผมตีไปจังหวะมันจะตายแบตเทิลหมดแล้วคอมโบดิมิดซะงั้นเชี่ยไงกูว่าแล้วไงจะระเบิดคือบอสมันจะใช้สกิลฮะถ้าดาเมจ
มันจะค่อนข้างแรงถ้าเราพลังป้องกันได้น้อยเรามีสิทธิ์ตายได้เลยภายในดอกเดียวเมื่อกี้ผมบัฟไอ้นี่อยู่ไงบัฟไอ้บัดดี้สปิริตคือบัฟเพิ่มพลังโจมตีแต่ว่าลดเกาะตัวเองลดเยอะมากจนโดนทีเดียวตายมาสักครู่อ่ะเดี๋ยวตีบอสให้ตายอ๋อตายแล้วอ่ะพอบอสตายแล้วเราก็ตรงขึ้นไปคุยกับมันจะมีไข่กลมๆตรงนี้นะเห็นไหมกดไข่กดเลยไอ้ตัวเนี้ยปุ๊บพอหลังกดเสร็จแล้วให้เราวิ่งตรงไปก่อนนะมันจะมีทางเดียวซ้ายแต่เราไม่ต้องไปเราวิ่งตรงไปครับตรงไปเลยกดคุยกับตรงเนี้ยฮะต้นไม้ตรงเนี้ยคุยเอากิ่งไม้มากิ่งไม้เสร็จย้อนกลับมาครับผมให้เลี้ยวขวาเข้าไปตรงทางเลี้ยวซ้ายที่เราเจอครั้งแรกก่อนที่เราจะตรงไปใช่ไหมจุดไฟจุดไฟเสร็จแล้วกลับออกมาย้อนมาที่ลูกกลมๆนี่อีกทีหนึ่งเพื่อเผาเอาโทเค็นอันที่4เห็นไหมฮะโทเค็นที่4เสร็จโทเค็นทั้ง4เราจะมาใส่รูปปั้นพวกนี้ทั้ง4อันเห็นไหมฮะเรากดใส่เลยทีละอันปุ๊บใส่ไปเห็นมันจะหายทีละอันเห็นไหมฮะเรียบร้อย4อันทึบตรงนี้ประตูตรงนี้จะเปิดพอดีที่บอสตรงนี้จะมี2ตัวเห็นไหมฮะบอสจะมี2ตัวตีโคตรแรงนะฮะแล้วก็ค่อยๆตีบอสไปพอหลังจากตัวนี้ไปเพื่อต่อไปจะเป็นเควสเอากำไรนะฮะกำไรแบบนี้เลยกำไรของดันเนี้ยเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมฮะที่เป็นคราฟส้มๆเนี่ยที่เขาได้กันนะฮะเนี่ยบัฟผมบัฟไปอันเนี้ยมันสักครู่เนี่ยบัตตี้สปิริตคือลดพลังป้องกันตัวเองแล้วผมก็ร่วงเลยเขาออกเหอะตัวแม่งไม่ได้โหดตัวผมตีเป็นตายตีสองตัวกล่องจะเกิดนะหลังจากตีนั้นเราวิ่งตรงมาครับพอเข้าวาร์ปไปแล้วนะฮะเข้าวาร์ปไปปุ๊บให้เราวิ่งมาเรื่อยๆถ้าวิ่งมาทางขวาปุ๊บตรงนี้จะมีมอนเควสกำไรอยู่นะฮะเห็นไหมชื่อมันจะแปลกเนี่ยชื่อนี้เนี่ยฮะชื่อนี้เลยชื่อมันจะยาวๆกว่าเขาเลยครับตัวอื่นจะชื่อสั้นๆนะฮะตัวนี้ชื่อยาวเนี่ยเราจะได้ของเควสนี่มาพอได้ของเควสไอ้รูปดวงตานี่มาแล้วนะให้กดที่เหยือกน้ำตรงนี้ฮะทีนี้เราก็สามารถไปเก็บกำไรได้ทีนี้กำไรเก็บตรงไหนนี่ฮะกำแพงจำได้ไหมห้องมันสักครู่นี้เราวิ่งมาทางนี้ใช่ไหมเราก็เข้ากำแพงตรงนี้ไปเลยนี่จะเจอกล่องทีนี้กล่องตัวนี้ก็ต้องดูว่าตีไปแล้วมันจะดรอปกำไรไหมเราลองตีดูนะปุ๊บกำไรไม่ดรอปครับดรอปได้หินขาวทีนี้เราจะออกจากห้องนี้ยังไงก็คือตีมอนให้ตายพร้อมกันให้หมดตีมอนให้ตายพร้อมกันนะฮะถ้าตายไม่ครบหมดทุกตัวมันจะเกิดมาเรื่อยๆแล้วเราจะออกจากที่นี่ไม่ได้เนี่ยอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะยังเหลืออยู่เห็นไหมฮะเหลือ2ตัวทีนี้ออกได้ละปุ๊บทีนี้จะกลับมาที่จุดตรงเริ่มต้นเลยไอ้ตรงบอสแรกที่เราตีไอ้ตัวอ้วนอ่ะเราก็ไปต่อจริงๆถ้าเราตีไม่ไหวจริงๆก็คือยอมตายก็ได้นะกลับจุดเกิดว้าวกับจุดเกิดไปทีนี้เรากลับไปที่ตรงเควสกำไรเมื่อสักครู่นี้อีกเพื่อจะไปตีบอส2ตัวสุดท้ายในการจบดันนะฮ
งงกันไหมจริงๆไอ้ขึ้นสะพานตะกี้นี้ผมแค่ใช้ทิกคือเรายืนบนสะพานใช่ไหมเราก็กดเราเอาเมาส์ชี้ให้เป็นตัวอักษรแบบไข่ปลามันสักครู่เนี่ยคือเราสามารถวาร์ปลงมาได้เลยมันเหมือนมันกลายเป็นบั๊กนิดนึงทีนี้เราอ๋อเลยกลับไปก่อนไอ้ตรงห้องไปกำไรมาสักครู่นี้ใช่ไหมฮะทีนี้เราเอากำไรเสร็จแล้วเราก็ทีนี้เอากระตรงไปด้านไหนวิ่งตรงไปเลยครับผมต้องเงินไม่ต้องมีอะไรกดแล้วทางระหว่างทางในมอนค่อนข้างโหดนะฮะพอตรงเข้ามาแล้วให้เรากดเนี่ยหัวปลาตรงเนี้ยฮะกดเสร็จแล้วให้เราวิ่งกลับไปให้เราวิ่งกลับไปครับกลับไปตรงนู้นเลยตรงที่เราฆ่าบอสสองตัวฮะไม่ถึงดิไม่ถึงเราอยู่ตรงห้องโถงตรงที่ลงตอนที่เดินเดินทางลงมาแล้วนะฮะเนี่ยให้เรากดตะเกียงตรงนี้ปุ๊บทีนี้เราจะได้ขวดน้ำมาฮะกูจะเข้ากับทำไมขวดน้ำมาแล้วก็กลับไปเอาไปใส่ตรงที่กดหัวปลามาสักครู่นี้ครับนี่ใส่ตรงหัวปลากดสองครั้งนะแล้วมันจะมีมอนเกิดเยอะตรงนี้ให้เรารีบฆ่ามอนเยอะๆเลยพอฆ่ามอนหมดแล้วนะฮะก็เข้ามาตีบอสจริงๆเข้ามาตีเลยก็ได้นะแต่ผมจะเลือกฆ่ามอนกันก่อนเพราะว่าเผื่อฉุกเฉินอะไรเงี้ยฮะจะได้ออกไปอยู่ตรงนั้นได้สามารถหลบบอสได้ฮะมาตีบอสปลาไปเรื่อยหมดไปมาตีเสร็จแล้วตีกล่องหลังจากเราฆ่าบอสปลาตรงนี้เสร็จแล้วให้เราเดินตรงมาครับแล้วก็กดที่หัวปลานี้อีกอันนึงนะคนละอันนะคือกดตรงเนี้ยเสร็จเพื่อจะไปตีบอสตัวสุดท้ายแต่ถ้ายังไม่พร้อมให้แนะนำให้เต้นก่อนนะครับเต้นตรงนี้ได้เนี่ยตรงนี้เต้นได้พอกดเสร็จแล้วเนี่ยมันจริงๆคือบอสจะเกิดเลยแนะนำถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งกดแต่ถ้าพร้อมแล้วก็จัดโหลดเนี่ยบอสมันอ่ะจะเรียกลูกน้องด้วยนะเราตอนระหว่างตีก็ดีๆระวังตัวดีๆครับคือมันเรียกลูกมันจะเรียกลูกมันลุมเรานั่นแหละแต่ถ้าลงได้หลายคนมันก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรไม่ได้เล่นวอนนานแล้วงงลืมนี่ไงมันเรียกลูกน้องมาแล้วเราก็พยายามตีไปเรื่อยๆครับผมมีธนูก็ช่วยให้ธนูช่วยฮิวพา
อ่ะจบแล้วทีนี้ตีสำนักก็ตีกล่องไปตีกล่องบ้าเออรอฮะนี่แหละเฮ้ยอะไรวะเนี่ยได้อะไรมาวะอ๋อการ์ดเอเลน่าแล้วเขาวิ่งเข้ามาในสุดนะครับจบดันก็มีแค่นี้เองดันนี้เหมือนดัน135ส้มนะฮะก็ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยหรือเข้าไปถามในอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้ผมตามลิงก์ด้านล่างนะฮะตามลิงก์ด้านล่างเลยนะผมจะแปะลิงก์ Facebook แฟนเพจไว้เพจของผมเองก็สามารถเข้ามาสอบถามได้นะฮะฝากกดไลค์ด้วยครับฝากกดติดตามด้วยถ้าชอบนะผมขอบคุณครับ